วันนี้เราจะมาแข่งยิงจุดโทษกับผู้ชายที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างพี่วิทยาบ้าพลังเรามาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมแล้วมาดูกันเลยสวัสดีครับจีนจอยครับ Check this out.ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับโอเคพี่ครับผมแต่ว่าสนามเนี้ยก็คือจุดลูกโทษนะครับเข้าไม้ใกล้เข้าไม้ใกล้อันเนี้ยมันจะดูเหมือนใกล้เกินไปครับเรามาเตะกันตรงเส้นไหมกำลังสวยนะเยอะๆพี่ว่าใกล้ไปไหมได้ดิตรงนี้นะโอ้โหแต่ว่ามันใกล้ไปไหมเนี่ยเล่นยิงโทษผมว่ายิงใกล้นะแรงเตะของพี่ก๊อฟเนี่ยหน้าแหกได้นะไม่ผมลูกโทษอ่ะผมไม่เตะแรงเหรอเราเน้นเข้าเลยเน้นเข้าได้ได้สู้ครับแต่พี่เอาเต็มที่เลยนะไม่เอาไม่พี่เตะได้เต็มที่จริงเหรอเออเอาแบบสนุกเลยได้ได้ครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอันนี้เป็นทริคอีกเล็กๆน้อยๆนะพี่ครับผมพี่จะยิงก่อนยิงหลังรู้ไหมเวลาเขาเสี่ยงทายอ่ะที่แบบว่าเขาเหรียญอ่ะคนยิงก่อนยิงหลังอ่ะมันมีผลนะผมชอบยิงหลังอ่ะเพราะอะไรผมถามก่อนเพราะอะไรคนแรกมันเอ้แต่ว่าโดนทีหลังเออแต่ว่าถ้าเกิดคิดอีกแบบนึงก็คือยิงคนที่2เนี่ยผมว่ากดดันกว่าคนแรกเอาจริงๆเลยตามหลักอันนี้คือเขามีผลทางวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์กันมาเรียบร้อยแล้วว่าส่วนมากถ้าเกิดเขาเสี่ยงดวงชนะเขาจะเลือกยิงก่อนเพราะว่าเป็นอย่างที่ผมคิดยิงก่อนเนี่ยมันกดดันน้อยกว่ายิงหลังครับอย่างเช่นมันกดดันทั้งสองแบบเลยคนยิงก่อนยิงไม่เข้าไอ้คนที่หลังมาก็กดดันต้องเข้าถึงจะชนะกับไอ้คนแรกเนี่ยยิงเข้าไอ้คนที่สองก็กดดันว่าไอ้ต้องเข้าเพื่อเสมออันนี้มันเป็นผลจริงๆนะเขามีการวิจัยมาแล้วแต่ว่าอย่างบอลใหญ่เขาจะมีอีกอย่างนึงสนามอ่ะมันจะแบ่งครึ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่มันจะมีกองเชียร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าอย่างกรรมการเขาตอบปุ๊บอ่ะเตะโกฝั่งนี้เป็นกองเชียร์ของฝั่งผมผมอาจจะขอยิงที่หลังเพื่อให้อยู่กองหน้ากองเชียร์ผมก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่ว่าเขาเลือกกันยังไงนะมาไปยิงฉุบกันแล้วกันอย่างนี้นะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งเป่ายิงฉุบแน่นอนเมื่อกี้เพิ่งบอกเทคนิคไปผมยิงก่อนครับผมจัดไปโอเคมาผมลูกแรกนะครับพร้อมไหมพี่พร้อมครับตะกร้องเป่าลูกบิดปีดไม่ต้องยิงแรงเอามุมพอยื้อเลือกทางผิดครับทุกคนเราต้องเข้าพร้อมไหมครับปีดเฮ้ยโอ้ยอะไรวะไม่มองเมื่อกี้มองฝั่งนี้หรอกนะได้มากถามพี่ก๊อฟว่าผมทำอะไรไปเมื่อกี้คือเมื่อกี้ไม่รู้ว่าตะก้องไม่รู้กล้องเห็นป่ะคือพี่วิทย์เขามองแต่ฝั่งขวาเว้ยมองแต่ฝั่งขวาเลยแกงเลงเลยยังไงเป็นแล้วโอ้โหปีดเย้สองแล้วครับสุดยอดลูกคมมากครับเข้ามุมเลยสองหนึ่งมองตาเหรอพี่มองตาเปลี่ยนแล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วครับทุกคนเมื่อกี้มองหลอกก็ได้ผลปีดไปขยับก่อนเลยนะตั้งเข้าเรียนรู้ไวรู้ที่สามครับปีดอ
เสียดายแล้วครับผมสามหนึ่งเดี๋ยวก่อนถ้าลูกนี้ที่ยิงไม่เข้าแพ้เลยเนี่ยใช่ผมกลับไปยิงอีกลูกหนึ่งชนะเลยใช่โอเคมาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับจะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้พี่ยิงมุมเดิมป่ะไม่บอกมุมนี้ป่ะไม่เอาผมยิงนี้พี่เลยจริงเหรออ่ะพี่กล้าป่ะกล้ากรรมการเดี๋ยวผมยิงมุมนี้ได้ใช่ไหมแล้วแต่พี่เลยงั้นน้ำละปีดไปโอ้เออเราเป็นต้นหัวสามใจกล่าวว่าใจถ้าทิ้งมาตรงผมนี่เสร็จเลยนะเออเลนก็เสร็จไงใช่ดูดีครับปีดโอ้โหครับ4-2แล้วครับ4-2เมื่อกี้ผมลังเลผมกะจะโยกไปฝั่งนะเจียวนะลูกนี้ถ้าเกิดผมเซฟได้ชนะเลยกัดไปผมใส่เต็มแรงนะพี่ก๊อฟนะกัดเลยโกลอยเลยนะมาเลยดูครับปีดจ่อยจ่อยเฮ้ยเฮ้ยระดับพังได้โอ้สุดยอดเลยพี่ก๊อฟแกขยับก่อนเลยโอ้ยยอมแพ้ครับยอมครับมันได้เรียนรู้ดีนะมันเหมือนผมมองกิริยาพี่ก๊อฟแล้วผมต้องผ่านทางแกเมื่อกี้ผมเตะเอาผมสตาร์ทเนี่ยผมเปิดหน้าเท้าให้แกเห็นละพี่ก๊อฟเลยขยับเลยจริงๆอันนี้ที่พี่บิ๊กพูดอะถูกต้องเลยถ้าเกิดว่าคนพอที่จะเล่นฟุตบอลเป็นหน่อยนะมองสายตาหนึ่งกับมองหน้าเท้าคือเมื่อกี้พี่บิ๊กอะผมเห็นเลยว่าคือเปิดแบบนี้มาแล้วเปิดอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยถ้าเปิดเงี้ยมันไม่มีทางที่จะไปด้านขวาเออยังไงมันก็ต้องไปด้านซ้ายอันนี้ผมก็เดาทางอันนี้ประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่แกได้มาสุดยอดมากครับวันนี้มันครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่ก๊อฟก็ให้เกียรติให้ผมมาร่วมคอลแลบในช่องแกก็รู้สึกมีความสุขครับในกีฬาที่ผมไม่เคยเนาะพี่ก๊อฟก็ได้มาแนะนำในเรื่องของเขาเรียกอะไรเทคนิคการเตะเทคนิคการเล็กน้อยมันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะแต่อย่างที่ผมบอกเลยคือฟุตบอลน่ะเทคนิคอะเรารู้ว่าไว้อะมันใช่แต่คนที่เก่งคืออะไรรู้ป่ะครับคนที่เก่งคือคนที่สามารถเอาเทคนิคมาใช้งานได้จริงอันนี้จะเก่งที่สุดแต่อย่างเบสิกง่ายๆครับรับส่งบอลให้แม่นแค่นี้ก่อนเล่นบอลง่ายๆไม่ต้องไปเลี้ยงเป็นโรนัลโดแล้วไม่ต้องครับประมาณนี้จะง่ายครับโอเคท้ายแล้วขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณมากครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่องพี่วิทย์วิทยาบ้านพลังนะครับผมรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปยังไงฝากไว้ด้วยแล้วก็ไปแสดงพลังด้วยมาจากช่องพี่ก๊อฟนะขอบคุณมากครับนี่ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ